ณะแบบนี้เคยผ่านมาแล้วถ้านักเรียนตั้งใจฟังคุณครูวันนี้นักเรียนต้องได้3ในจำนวนที่กำหนดให้นั้นมีค่าแตกต่างกันเท่าไหร่นักเรียนต้องอ่านจำนวนเองคุณครูไม่อ่านนะคะถ้าอ่านนักเรียนก็จะทราบผ่านไม่เอ่ยใครยังไม่ผ่านต่อไปข้อที่2ผลบวกของจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง20มีค่าเท่าไหร่ตรงนี้ก็ถ้าเกิดนักเรียนได้จำนวนเฉพาะนักเรียนก็จะได้อันนี้ผลของการท่องจำนวนเฉพาะต่อไปข้อที่3หรม.และครน.ของ16กับ48ต่างกันเท่าไหร่แสดงว่าลักษณะแบบนี้นักเรียนต้องหาทั้งหรม.และครน.พอนักเรียนได้แล้วเอาไปเปรียบเทียบกันว่ามันแตกต่างกันเท่าไหร่นักเรียนต้องค่อนข้างแม่นแล้วในเรื่องของครน.และหรม.ครน.ตัว L หรม.ตัว I ครน.ต้องหารอันดับแรกหารหมดลดลงครั้งละ1หรม.ไม่มีสิทธิ์ลดต้องหารได้หมดผ่านไหมคะต่อไปข้อที่4นักเรียนห้องหนึ่งมี40คนเป็นหญิงเศษ3ส่วน4ของทั้งหมดวันนี้มีนักเรียนชายไม่มา3คนถามว่านักเรียนชายมาโรงเรียนกี่คนคิดได้ดีนะนักเรียนห้องหนึ่งมี40คนโดยใน40คนนี้เป็นหญิงเศษ3ส่วน4ของนักเรียนทั้งหมดวันนี้มีนักเรียนชายไม่มาโรงเรียน3คนถามว่าวันนี้มีนักเรียนชายมาโรงเรียนกี่คน
ผ่านไหมคะต่อไปข้อที่5จานใบ1รัศมี14เซนติเมตรจะมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ตรงนี้นักเรียนเพิ่งเรียนไปหมาดๆเลยนะคะนึกให้ดีนะเราจะใช้สูตรไหนต้องแม่นสูตรด้วยเอาละค่ะหมดเวลาค่ะทั้งต้นทางปลายทางนักเรียนเปลี่ยนสมุดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูอีก5คะแนนนะคะห้องไหนจะได้สูงสุดนะคะเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยค่ะหมดเวลาไปดูเฉลยพร้อมกันข้อที่1ข้อที่1 3ในจำนวน 325,673 3ตัวแรกมีค่าเท่าไหร่ลูกสามตัวแรกอยู่หลักอะไรหลักแสนก็มีค่า300,000สามอีกหนึ่งตัวอยู่หลักหน่วยมีค่า3การที่ถามว่าแตกต่างเปรียบเทียบต้องเอาไปทำวิธีลบ300,000ลบ3ได้เท่ากับตรงกับข้องูค่ะต่อไปข้อที่2ข้อแรกไม่น่าผิดนะธรรมดาผลบวกของจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง20มีค่าเท่าไรก่อนอื่นลองบอกครูก่อนว่าจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง1ถึง20มีอะไรบ้าง2 3 5 7 11 13 17 19ดีมากก็เอาจำนวนเหล่านั้นมาบวกคำตอบได้เท่ากับ77ดีมากต่อไปข้อที่3หรม.และครน.ของ16กับ48ต่างกันเท่าไหร่หรม.ได้เท่าไหร่ลูก16 16แต่ครน. 48ดังนั้นคำว่าต่างกันเท่าไหร่ก็เอาไปลบคำตอบคือ32ถูกต้องต่อไปข้อที่4นักเรียนห้อง1มี40คนเป็นหญิงเศษ3ส่วน4ตอบก่อนค่ะเป็นผู้หญิงกี่คน30เศษ3ส่วน4ของทั้งหมดคำว่าของคือเครื่องหมายคูณเศษ3ส่วน4คูณ40 40เป็นจำนวนนับมีส่วนเป็น1ตัดทอนได้4กับ40ตัดทอนกันดังนั้นคำตอบตรงนี้ได้ออกมาเป็นผู้หญิง30คนก็แสดงว่าเป็นผู้ชายกี่คนวันนี้ไม่มาโรงเรียน3คนแสดงว่านักเรียนชายมาโรงเรียนกี่คน7คนต่อไปข้อสุดท้ายจานใบ1รัศมียาว14เซนติเมตรจะมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ใช้สูตรว่า2พาย r 2พาย r ความยาวรอบรูปข้อนี้ตอบเท่ากับ88เซนติเมตรถูกต้องถ้าวันนี้ชัยพัฒน์ได้เต็มก็แสดงว่ายังคงครองแชมป์อยู่ก็คงนำห้องอื่นนะคะเพราะห้องอื่นนั้นคะแนนสูงสุดนั้นไม่เต็มนะคะพร้อมแล้วมาดูคะแนนกัน0 1 2ไม่อยากเห็นนะคะ0ใครได้0คะไม่มีดีมาก1 1มีอลงกรไม่น่าเชื่อ
2มีหลายคน3ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด4ค่ะอ่ะปรบมือให้4ก่อนใช้ได้5เต็มค่ะ5เต็มมีลดาพรกับชัยพัฒน์ปรบมือให้คนเก่งค่ะสรุปแล้วผ่านมา4วันคนที่ได้คะแนนสูงสุดคือใครเอ่ยชัยพัฒน์ก็ยังคงคิดว่าครองแชมป์อยู่เพราะว่าถ้าวันนี้ชัยพัฒน์ได้เต็มห้องอื่นก็คงไม่มีสูงกว่านี้นะคะดังนั้นตอนนี้ชัยพัฒน์ได้เต็มพรุ่งนี้อีก10คะแนนค่ะจะรวมเป็น30คะแนนเพราะพรุ่งนี้จะมีการทดสอบแล้วเก็บคะแนนด้วยนะคะเอาละค่ะเก็บสมุดลงไปค่ะเก็บสมุดค่ะเก็บเลยรออยู่รอให้เก็บแล้วตัวตรงถ้านักเรียนนั่งแบบตรงๆนักเรียนจะรู้สึกว่าตัวเองจะได้เปรียบกว่านักเรียนนั่งเอนไปเอียงมากึ่งนั่งกึ่งนอนนะคะ1บุคลิกไม่ดี2ความรู้ไม่ดี3อวัยวะภายในก็ไม่ค่อยดีถูกไหมคะนั่งบิดตลอดทุกวันทุกวันลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาจจะตีกันยุ่งหมดเลยนะคะอีกหน่อยก็จะเกิดปัญหาดังนั้นนักเรียนนั่งตัวให้ตรงเวลานักเรียนตอบออกมาเสียงก็จะแล่นออกมาดีนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะตั้งใจเรียนวันนี้คุณครูขอกลับไปทวนสูตรสักนิดหนึ่งดูสไลด์ค่ะสูตรอะไรบ้างที่คุณครูจะทวนไม่